ของฉายาแข่งหมอลำครับเฉลิมพลเกียรติสุนันทาค่ะสำหรับการพบกันนะคะระหว่างนักมวยคู่นี้นะคะเป็นยอดมวยค่ะของราชดำเนินและลุมพินีค่ะชัดเจนนะครับมองไปที่จอทีวีครับชัดเจนแจ่มใสครับเห็นไหมครับครับนั่นเป็นเรื่องของปีกองนะครับเสียงตบมือมอบให้กับชุดปีกองตัวน้อยๆ นะครับช่วยกันค่ะร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ369-1400ค่ะมีดารามากมายค่ะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับวันนี้ทุกคู่เพราะฉะนั้นเต็มถังเต็มสูบครับสบายใจได้ครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้มาเต็มร้อยโอ้โหอยู่ครับสวนด้วยหมัดต่างฝ่ายต่างสูบแข้งขวาเป็นบางเป็นแขนถึงกับประเด็นครับนี่ยกที่หนึ่งนะครับยังอีกไกลครับเส้นชัยแข้งซ้ายโต้คูณเป็นการชิงเหลี่ยมชิงจังหวะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นี่ใกล้จบยกที่1ขยับโยกลุ้นไม่ได้ครับแข้งขวาติดบังหมดยกแล้ววันนี้ถือว่าเป็นการจัดมวยไทยที่ตรงนี้นี่มีสิทธิ์ที่จะนำมวยสากลโลกนี่มาต่อยกันบ้างไหมครับค่ะก็มีโอกาสค่ะวันนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของศึกมวยไทยพลังกีฬาไทยคลายทุกซึนามินะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆค่ะที่การอนุรักษ์มวยไทยต่อไปค่ะเอาละครับบนเวทีครับมาลุ้นเกมกันต่อยกที่สองโอ้ยเจาะยางเสียหลักคนจำเป้าลุ้มเมื่อไหร่ล้วงเมื่อไหร่ก็ต้องนึกว่าถือว่าออกอ่าวออกทะเลทันทีครับโอ้โหทำลายจังหวะขวาสวนกันไปที่ลำตัวขยับต้องขยับพยายามหาช่องหาจุดครับหาลุ้มหลวงโอ้โหเจอหมัดขวาครับความสนใจจากแฟนมวยแล้วก็เรื่องความสนใจจากกรรมการด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังขยับกระจุกแข้งซ้ายเจอสวนโอ้โหจับยกเดียวเสียหลักเสียหายไม่เอ่ยปั๊บเฉลิมพลอ๋อนี่ต้องบอกว่าอาวุธมวยเหลี่ยมมวยนี่พันกันจริงๆครับอาจจะไม่ถึงกับตื่นเต้นดูเดือดร้าวใจแต่ว่าเป็นมวยคู่ที่คลาสสิกแล้วก็มีจังหวะที่จะหลักมีจังหวะที่จะสลบคาเวทีก็ได้ตลอดเวลาครับนี่นะครับศึกศักดิ์ศรีครับต้องใส่กันเต็มที่หมดยกครับไปชมฟรีนะครับไปดูความยิ่งใหญ่ของศึกวันทรงชัยอีกนัดหนึ่งเดิมพันโมโหลานลงขันกันเยอะแยะรุ่งรัตนราตรีกุลหานชัยเกียรติยงยุทธนะครับวันจันทร์นี้มวยดีที่ราชดำเนินนะครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทียังคุยอะไรไม่ได้ครับลุ้นเกมความมันกันต่อเริ่มกันเดี๋ยวนะโอ้โหขวาดอกนี้เฉียดเฉียดปลายคางเลยครับแหมเสียเสียท่าเหลี่ยมชิงจังหวะอัจฉริยะด้วยกันทั้งคู่แข้งซ้ายครับจับลำตัวแต่ว่าเฉลิมพลนี้ก็ถูกโต้ตลอดครับไม่มีการให้หลุดไปเปล่าๆครับนี่ครับซ้ายต่างฝ่ายต่างโต้คนละเม็ดคนละดอกขยับแล้วออกแข้งขวาครับหลุดครับยังไม่มีใครหลวมครับผู้ขยันผู้ที่ออกอาวุธได้แม่นยำออกได้เยอะต้องชนะสำหรับมวยคู่นี้แม่ดึงแบบนี้ดึงไม่พ้นนี่เสียหายนะครับจะมารอเล่นจังหวะรอเล่นเชิงอย่างเดียวไม่ได้นะครับชกมวยต้องสนุกครับชกมวยต้องออกอาวุธกันให้เต็มที่ให้สมราคาค่าตัวเงินแสนแล้วจะเบียดเดินเข้าหาครับอัตชัยวางซ้ายซ้ายกันอีกทีนึงแม่ขยับเตะลุยแต่ว่ายังมีจังหวะหมัดครับบวกตัดเข้าไปโอ้โหอัตชัยโดนแข้งซ้ายมาด้วยนี่ไม่ใช่แค่ซ้ายธรรมดานะครับเป็นการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสุดน่ารักทั้งคู่ครับโอ้โหดูครับอาวุธมวยซ้ายหมัดมีเสริมล็อกในในยับไม่ปั้มไม่ตีมีหมัดซ้ายสวนต่างฝ่ายต่างแลกเอาแล้วครับโอ้โหไม่ใช่มีหมัดกันเดียวครับมีแข้งซ้ายมาเสริมอีกต่างหากหลุดเคลื่อนจังหวะหลวมเอาไปยังไงเมาขึ้นอ่อนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูครับมาเต็มเต็มครับนี่แหละครับเดี๋ยวดูที่จอทีวีนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ท่านได้ชมกันได้เห็นกันจะครับ